ูกสาวของเป็กสันชัยเผยนิสัยที่จริงของธัญญาภรรยาเป็กตอนอยู่บ้านล่ะคะและแสดงหญิงคนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ชมผลงานของเธอนั้นก็ทำเอาอินกันทั่วหน้าล่ะค่ะซึ่งเธอแสดงได้ดีและตีบทแตกแบบสุดและก็เรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคุณแม่นะคะที่ยังสาวและมากด้วยความสามารถสุดๆเลยค่ะสำหรับธัญญาธัญเรศภรรยาสุดสวยของไฮโซหนุ่มเป็กสันชัยค่ะในทางด้านของสาวธัญญานะคะก็ได้จูงมือสาวปุกกี้ซินีนาทค่ะที่เป็นน้องสาวสุดน่ารักของคุณสามีก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังค่ะสาวปุกกี้ได้เปิดเผยนะคะว่าพี่สาวของเธอนั้นกลัวสาวธัญญาเป็นอย่างมากและนอกจากมีคนในบ้านที่กลัวกันแล้วสาวปุกกี้ได้เปิดเผยนะคะว่าพี่ชายของเธอนั้นกลัวสาวธัญญาเป็นอย่างมากและนอกจากนี้คนในบ้านเองก็กลัวละค่ะสาวธัญญาด้วยไม่แพ้กันเพราะว่าส่วนตัวของสาวปุกกี้เองก็รู้สึกว่าเกรงรัศมีของสาวธัญญาที่บ้านจะขอร้องไม่อยากให้หนุ่มเป๊กทำในสิ่งที่สาวธัญญาไม่ชอบเพราะดูออกว่าเธอโกรธหรือไม่โกรธละค่ะนอกจากทางด้านของสาวธัญญาได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าคุณพ่อของหนุ่มเป๊กได้นำดวงของลูกชายที่เกิดในปีค้านมาให้ดูซึ่งทางด้านของสาวธัญญาเองก็เกิดปีมะโรงแล้วค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางคุณสามีนั้นเอาอยู่บัดสามีเป็นคนดวงแรงแต่เป็นคนจิตใจดีและเป็นคนขี้สงสารแต่ถึงจุดหนึ่งอย่าให้ต้องโมโหในส่วนของเรื่องผู้หญิงนั้นปล่อยวางมากขึ้นแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะโทรหาสาวปุกกี้ซึ่งเป็นคนปลอบแล้วไม่นานหนุ่มเป๊กก็จะโทรกลับมาเองทั้งนี้สาวปุกกี้ก็ยังยกนิ้วให้พี่สะใภ้คนนี้เลยนะคะเพราะรับมือมาแล้วทุกสถานการณ์ถือเป็นสะใภ้ที่ตระกูลปื้มสุดๆเลยล่ะค่ะถึงแม้จะรวยแค่ไหนสาวธัญญาก็ไม่หยุดทำงานและยังขยันมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขามีสีสันอยู่ตลอดเลยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจ